หยุดที่ตรงไหนอ่ะนี่ๆแดงพ่อจ๋าพ่อแดงฮะเอาเลยอ่ะเอาเลยพ่อจ๋าโอวิกรมคะวิกรมเอ๊ะเสียงลูกเสียงเมียผมนี่ลูกแดงสู้พ่อจ๋าวิกรมคะกลับมาเถอะค่ะกลับมาอยู่กับสู่กับลูกเถอะผมกลับไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะกลับไปได้ยังไง ท่านครับทำไมผมถึงได้ยินเสียงลูกเมียผมเรียกให้กลับเพราะเองยังไม่ถึงที่ตายน่ะสิยังไม่ถึงที่ตายหมายความว่าผมเองได้กลับไปแน่แต่ก่อนกลับต้องไปเจอกับนี่ก่อนทะเลทรายหายไปแล้วที่ผมอยู่นี่มันคือนรกขุมหนึ่งมันเป็นขุมนรกสำหรับคนที่กินเหล้าเห็นไหมไอ้พวกที่โดนจับกรอกน้ำกระทะทองแดงอยู่นั่นก็คือพวกที่ชอบกินเหล้าก็ไหนท่านว่าผมยังไม่ถึงที่ตายไงแล้วพาผมมาลงนรกได้ยังไงไหนๆก็มาแล้วก็ให้มาดูเสียเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวแล้วข้าก็ให้เองลิ้มรสชิมรสน้ำกระทะทองแดงจะได้รู้สึกคุ้นเคยรสชาติไว้เอาตัวไปไม่เอาผมเลิกกินเหล้าแล้วผมจะไม่กินอีกแล้วไม่แล้วไม่ครับท่านไม่เอาผมเลิกกินเหล้าแล้วผมจะไม่กินอีกแล้วไม่แล้วแดงมีแต่ขนมมาครับของแม่มีแกงส้มกับปลาเค็มแล้วก็ผัดอะไรนะจ๊ะแม่หนูแดงจำไม่ได้ผัดผักรวมจ้ะดิฉันจะจัดใส่จานถวายให้นะคะหลวงพ่อจะกลับมาเป็นพ่อหนูเมื่อไหร่จ๊ะพรุ่งนี้ลูกหลวงพ่อได้เลิกศึกตอนสายหนูกับแม่มารับหลวงพ่อด้วยนะแล้วหลวงพ่อจะกลับไปกินเหล้าอีกไหมไม่แล้วลูกพ่อจะกลับเนี้ยกลับเป็นพ่อที่ดีของลูกและจะไม่แตะต้องเหล้าอีกเลยตลอดชีวิตดิฉันขออนุโมทนาด้วยค่ะที่อาตมาบวชหลังจากฟื้นมาจากความตายก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับท่านยมทูตที่ได้ชี้ทางสว่างให้ทั้งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินไว้เมื่อตอนเป็นท่าของน้ำเมารวมทั้งสีกาและลูกแดงด้วยนะดิฉันอโหสิให้ท่านค่ะประนมมือและพูดตามแม่สิลูกหนูอโหสิให้หลวงพ่อครับขอบใจโยมและลูกแดงมากนะต่อไปนี้จะไม่มีวิกรมคนกล่าวอีกแล้ววิกรมคนนั้นได้ตายไปจากโรคของท่าน้ำเมาแล้ว